สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Voice TV ในช่วงของ Voice News กับผมวีระนันท์กันหานะครับในวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เรายังคงติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของพายุที่กำลังจะเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่ขอเริ่มต้นด้วยข่าวที่น่าจะทำให้หลายๆคนนั้นสามารถที่จะรับชม Voice TV ได้มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งทาง Voice TV ได้มีการขยายช่องทางการเข้าถึงมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดได้มีการจับมือกับทาง True Vision ให้บริการ Voice TV แก่สมาชิก True Vision ในทุกแพ็กเกจแล้วนะครับรวมไปถึงทาง True Life Free View กล่องดาวเทียม True PSI เพื่อเป็นการขยายฐานผู้ชมของ Voice TV ให้กว้างมากยิ่งขึ้นนายทรงศักดิ์เปรมสุขกรรมการผู้อำนวยการบริษัท Voice TV จำกัดเปิดเผยว่าในช่วงปลายปีนี้ Voice TV มีแผนที่จะรุกตลาดคนรุ่นใหม่มากขึ้นการเพิ่มช่องทางเข้าถึงของ Voice TV จึงเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งนี้ที่ผ่านมา Voice TV ได้มีการออกอากาศทั้งดาวเทียมระบบ C-band, KU-band, Cable TV ท้องถิ่นทั่วประเทศรวมไปถึงผ่านทางอินเทอร์เน็ตและมือถือต่างๆล่าสุดทาง Voice TV ได้มีการจับมือกับ True Vision เพื่อนำเสนอช่อง Voice TV บนแพลตฟอร์มของทาง True Vision ในทุกระบบนับเป็นการตอกย้ำแผนการตลาดที่ชัดเจนของ Voice TV ที่ต้องการเชื่อมต่อกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในทุกๆช่องทางการร่วมมือกับ True Vision ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของ Voice TV นะครับที่จะได้มีโอกาสทำรายการเข้าถึงคนรุ่นใหม่เข้าถึงกลุ่มคนเมืองซึ่งเป็นลูกค้าสำคัญของทาง True Vision ซึ่งมีมากกว่า2ล้านครัวเรือนนะครับเราเตรียมที่จะปรับผังนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการนี้นะครับโดยเราจะแบ่งรายการออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกนี่ก็คือเรื่องของรายการที่มีการอินฟอร์มให้กับคนดูนะครับอัปเดตรายการด้วยข่าวสารนะครับอีกรายการที่สำคัญมากที่เราให้ความสำคัญก็คือรายการที่เป็นเรื่องของอินสปิเรชันนะครับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราอยากให้คนดูนี่มีความรื่นรมเป็นรายการเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะผสมผสานกันนะครับเราเรียกว่าเราจะเพิ่มสาระความรู้และความบันเทิงนะครับโดยเฉพาะรายการที่เป็นสมาร์ทคอนเทนต์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเราเชื่อว่าทั้งหมดจะกลายเป็นเสียงของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงแล้วก็เป็นการเข้าถึงความต้องการคนรุ่นใหม่ได้อย่างดียิ่งขึ้นครับนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับผู้ชมของ True Vision ในทุกแพ็กเกจทั้ง Knowledge Go Platinumฟรีวิวรวมไปถึงกล่อง True PSI กว่า2ล้านครัวเรือนซึ่งก็เชื่อว่าจะทำให้ทาง Voice TV นั้นมีฐานผู้ชมที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นซึ่งการขยายช่องทางการรับชมไปยัง True Vision ครั้งนี้นับว่าเป็นรายแรกของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับที่มีการเพิ่มช่องทางการรับชมไปยัง True Vision ซึ่งก็คาดว่าเป็นการเปิดตลาดครั้งสำคัญที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับเอเจนซี่ได้มากขึ้นทั้งนี้กล่องปกติทั่วไปของทาง True Vision นั้นสามารถรับชม Voice TV ได้ทางช่อง67ถ้าเป็นระบบ HD นะครับสามารถที่จะรับชมได้ทางช่อง79และทางกล่อง PSI True TV นั้นที่ช่อง41ครับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของพายุโซนร้อนแกมีกันบ้างนะครับล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเตือนภัยพายุแกมีฉบับที่22แล้วนะครับโดยมีการระบุวันที่แล้วก็พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุลูกนี้เนื้อหาในประกาศเตือนภัยพายุแกมีฉบับที่22ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าพายุโซนร้อนแกมีจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงเย็นของวันนี้ต่อจากนั้นก็จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาวตอนล่างกัมพูชาและเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดสระแก้วโดยพายุลูกนี้ก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งฝนตกหนาแน่นมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมจะมีผลกระทบโดยตรงต่อจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกผลกระทบโดยอ้อมก็อย่างเช่นจังหวัดเลยชัยภูมิพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนในช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมนะครับจะมีผลกระทบโดยตรงต่อจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาเพชรบูรณ์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามผลกระทบโดยอ้อมก็อย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาครับส่วนในวันที่8ถึง9ตุลาคมจะมีผลกระทบต่อจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงานอกจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีการพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็จะทำให้มีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 7-9 ตุลาคมนี้ครับในวันนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการจัดงานรำลึกเหตุการณ์6ตุลาคม2519ที่ครบรอบ36ปีนะครับซึ่งหนึ่งในกิจกรรมเด่นของวันนี้ก็คือการเสวนาในหัวข้อ6ตุลากับทิศทางการเมืองไทยซึ่งผู้ที่เข้าร่วมเสวนานะครับก็ระบุว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองไทยนั้นในปัจจุบันก็ถือว่าคล้ายคลึงกับเหตุการณ์เมื่อช่วง6ตุลาคมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทาชัยยิ้มประเสริฐอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวพัชนีคำหนักนักพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและสมาชิกกลุ่มเดียวซ้ายนายปณิธานพฤกษาเกษมสุขสมาชิกกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยเป็นวิทยากรในการเสวนาในหัวข้อ6ตุลากับทิศทางการเมืองไทยที่หอประชุมศรีบูรพาซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับในงาน36ปีเหตุการณ์6ตุลาคม2519โดยนายปณิธานได้กล่าวว่าเหตุการณ์6ตุลายังเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องได้รับการชำระเนื่องจากว่ามีข้อเท็จจริงหลายเรื่องที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นอกจากนี้เขายังได้เปรียบเทียบความขัดแย้งในสังคมระหว่างอดีตกับปัจจุบันพร้อมระบุว่าการเมืองไทยในปัจจุบันนั้นคล้ายคลึงกับเหตุการณ์6ตุลาเนื่องจากว่าหลักนิติรัฐไม่ได้ถูกนำมาคุ้มครองประชาชนและกลุ่มผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังการสังหารประชาชนยังเป็นกลุ่มเดิมแล้วก็ยังมีการใช้อุดมการณ์ทางการเมืองมาเป็นข้ออ้างในการสังหารประชาชนนายปณิธานซึ่งเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่ทำกิจกรรมทางการเมืองและสังคมระบุว่าในส่วนของนักศึกษานั้นไม่ควรที่จะนำเอารูปแบบและวิธีคิดเมื่อ36ปีก่อนมาใช้แต่ควรนำเอาบทเรียนที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแนวทางการเคลื่อนไหวและแสวงหาแนวคิดใหม่เพราะว่าแนวคิดเหล่านั้นหมดยุคไปแล้วที่นักศึกษาจะต้องออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะขบวนการใหญ่เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเราจะสื่อสารเจตนารมณ์ในแง่ของที่ว่าเป็นภาพขาวดำเราจะทำให้ฟื้นฟูกระบวนการนักศึกษาเนี่ยมันเป็นไปค่อนข้างจะยากลำบากแล้วเราต้องทบทวนตัวเองบทเรียนของตัวเองใหม่ๆซึ่งตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในช่วงนั้นอยู่ยังคงทำกิจกรรมอยู่แต่ว่าจะต้องอยู่ในช่วงที่ต้องทบทวนว่าเราจะไปทางไหนภาพ6ตุลา14ตุลาเนี่ยยังตอบสนองต่อความเป็นนักศึกษาและตอบสนองต่อกิจกรรมนักศึกษาได้อยู่หรือไม่นักศึกษาอยู่ตรงไหนของสังคมทำอะไรอยู่ถ้าอันนี้ผมพูดเฉพาะนักศึกษาที่ทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับเราแน่นอนเราไม่สามารถไปเรียกร้องให้คนที่ไม่สนใจมาสนใจได้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วเพียงแต่ว่าคนที่ยังสนใจอยู่จะต้องทบทวนบทบาทตัวเองว่าเราอยู่ตรงส่วนไหนเราจะทำอะไรได้บ้างและเป้าหมายของกระบวนการคืออะไรด้านนางสาวพัชนีได้กล่าวว่าเธอเห็นด้วยนะครับกับการต่อสู้เพื่อสังคมที่เป็นธรรมภายใต้อุดมการณ์แบบสังคมนิยมมาร์กซิสต์แต่การต่อสู้หลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519ที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือว่าพคท.นั้นยังคงมีข้อจำกัดอยู่ครับเช่นเดียวกับในปัจจุบันที่ไม่สามารถที่จะนำผู้ที่ถูกกดขี่กลุ่มอื่นๆนอกจากกลุ่มคนเสื้อแดงมาร่วมในการต่อสู้ได้แล้วก็เห็นว่าควรมีการจัดตั้งพรรคการเมืองทางเลือกของตนเองขึ้นมาขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธาชัยได้กล่าวว่าเหตุการณ์6ตุลามีลักษณะคล้ายคลึงกับเหตุสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี2553นะครับก็คือการสร้างนิยายขึ้นมาปลุกปั่นให้คนในสังคมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงจนสามารถนำไปสู่การปราบปรามเช่นข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแผนผังล้มเจ้าและการอ้างมือที่3หรือว่าชายชุดดำซึ่งก็สะท้อนว่าสังคมไทยยังอยู่บนพื้นฐานของการสร้างนิยายมายาวนานซึ่งก็เป็นปัญหาของสังคมไทยที่ล้าหลังแล้วก็ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากประเทศประชาธิปไตยในตะวันตกที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดฝ่ายซ้ายและสังคมนิยมโดยต่างฝ่ายจะต้องต่อสู้กันในระบบมีพรรคคอมมิวนิสต์ที่จัดตั้งขึ้นมาอย่างถูกกฎหมายและถกเถียงกันในรัฐสภากระบวนการยิงฆ่าเนี่ยยิงผู้นำชาวนายิงผู้นำนักศึกษานั้นไม่ได้เกิดเมื่อปีตุลาเกิดขึ้นก่อนเกิดตั้งแต่ปี18นั่นเริ่มมีการยิงผู้นำนักศึกษายิงผู้นำชาวนาคุกคามด้วยความรุนแรงตอนแรกน่าจะคิดในเชิงเตือนยิงมาดูสิ
มึงจะเลิกไหมเอ้ยยิงเขาไม่เลิกเว้ยยิงเขาไม่เลิกทำไงเอ้ยต้องยิงเพิ่มนะฮะเออยิงเขาไม่เลิกต้องยิงเพิ่มนะฮะยิงเพิ่มก็ไม่เลิกไอ้ก็ต้องยิงเพิ่มอีกนะฮะคราวนี้ยิงแล้วต้องยิงเพิ่มอีกก็ไม่เลิกเอ้ยยิงไม่พอเว้ยโยนกระเบิดดีกว่าเว้ยในสุดก็เนี่ยนะครับความรุนแรงนั้นเต็มรูปแบบหมายถึงว่าความรุนแรงที่ใช้กับเหมือนกันนักศึกษานะเกิดขึ้นก่อนหลุดตุ้มบาพอเล่นกันเต็มรูปแบบแล้วในสุดเฮ้ยมันไม่หยุดเว้ยมันไม่หยุดก็ต้องก่อกรณี6ตุลานะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์6ตุลานี้เกิดขึ้นด้วยภายใต้กระแสที่นี่เองก็คือใช้ความรุนแรงปูทางมาก่อนเมื่อความรุนแรงปูทางมาแล้วพอถึงจุดไคลแม็กซ์ก็ใช้ความรุนแรงสูงที่สุดเอามึงแบบเฮี้ยนเตียนอันนั้นคือกรณี6ตุลาคราวนี้จะทำไงให้มันเฮี้ยนเตียนเสร็จได้ก็ต้องสร้างกระแสใส่ได้ป้ายสีอย่างสูงสุดก็คือกรณีหมิ่นพรมเดชานุภาพถูกใช้อีกแล้วนะครับนอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธาชัยยังได้กล่าวอีกนะครับว่าเหตุการณ์6ตุลาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแทรกแซงการบริหารงานโดยฝ่ายอำนาจนอกระบบเนื่องจากผู้ทำรัฐประหารไม่ใช่ผู้เลือกผู้นำประเทศด้วยตนเองซึ่งลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในการรัฐประหารครั้งต่อๆมาด้วยพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามแผนการรับมือเกี่ยวกับเรื่องของพายุแกมีในเขตพื้นที่ต่างๆกันบ้างครับตั้งแต่ปี2550นะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มีการประกาศเดินหน้าแผนกระจายอำนาจโดยให้โอนสถานีอนามัยและโรงพยาบาลสุขภาพตำบลไปสังกัดกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนักวิชาการได้มีการติดตามโครงการนี้ครับแล้วก็ประเมินว่าแผนการนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรนะครับปัญหาสำคัญนั้นก็คือส่วนกลางยังไม่มีการกระจายอำนาจที่ชัดเจนแล้วก็บุคลากรนั้นยังไม่มีความรู้ในการปฏิบัติงานเท่าที่ควรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วเป็นองค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกนะครับที่ได้โอนสถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนจากกระทรวงสาธารณสุขตามแผนกระจายอำนาจที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2550โดยดูแลโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วมานานกว่า5ปีนายนพดล ณ เชียงใหม่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วยอมรับว่าการถ่ายโอนในช่วงที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรโดยปัจจัยสำคัญอยู่ที่ส่วนกลางยังไม่มีการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงแล้วก็มีความรู้สึกกลัวเรื่องของการสูญเสียผลประโยชน์ขณะที่การถ่ายโอนยังสร้างภาระด้านงบประมาณให้กับท้องถิ่นเพิ่มเติมโดยเฉพาะการรับโอนข้าราชการที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้นำคนเดียวคนเดียวนะอยู่ที่ผู้นำคนเดียวเพราะนั้นถ้าผู้นำไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีอะไรเนี่ยถ้าผู้ชั้นนำใช้อำนาจในการบริหารงานก็จบคือท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นผู้นำคือประชาธิปไตยนะอย่างดอนแก้วเนี่ยอย่างผมมาใช้เนี่ยก็คือผมจะรับฟังทั้งหมดเราไม่ใช่ว่าอยู่ที่ตัวเราคนเดียวถ้าตัวเราคนเดียวสั่งเนี่ยงานจะไม่ก้าวแต่พอถ่ายโอนมาปุ๊บบางอย่างมันโดนมันหายไปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรจากทางสำนักงานสาธารณสุขมาหาพวกเราแล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลที่เราจะต้องส่งผ่านเนี่ยบางครั้งมันขาดตอนไปด้านนายแพทย์สุภัทรนาโคผู้อำนวยการโรงพยาบาลช้างเผือกก็ยอมรับนะครับว่าการถ่ายโอนอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่าบุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอและก็ต้องใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีในการพัฒนาบุคลากรจึงจะมีความพร้อมมากกว่านี้ต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรแล้วล่ะถามว่าอีกกี่ปีเพราะว่าเขามีโครงการที่ขอขยายจำนวนแพทย์ให้เพิ่มมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังถูกยังรัฐบาลยังไม่ได้มันก็เลยตรงนี้นี่บอกยากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือว่าสวรส.ที่ติดตามโครงการถ่ายโอนอำนาจในครั้งนี้ระบุนะครับว่าภาพรวมของการถ่ายโอนอำนาจยังไม่มีความก้าวหน้ามากนักแล้วก็เห็นว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อนำประสบการณ์บทเรียนข้อคิดเห็นต่างๆมาปรับใช้ปรับปรุงในการกระจายเรื่องของอำนาจให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
แต่ก็เห็นว่าทิศทางที่ดำเนินการมานั้นเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็เห็นผลสำเร็จซึ่งขณะนี้ก็มีการถ่ายโอนไปแล้ว28แห่งทั่วประเทศแล้วก็ในปีหน้าจะมีการเพิ่มอีก11แห่งรวมเป็น39แห่งจากจำนวนสถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศกว่า 9,762 แห่งผลการศึกษาย้ำว่าอัตรากำลังคนและการบริหารจัดการยังถือว่าเป็นปัญหาสำคัญเช่นแต่ละแห่งนั้นควรมีอัตรากำลังคนประมาณ5ตำแหน่งแต่พบว่าขณะนี้ยังมีอัตรารอบรรจุอีกกว่า59ตำแหน่งซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นตำแหน่งทันตาภิบาลและเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนส่วนเรื่องของการบริหารจัดการนั้นยังพบปัญหาเรื่องของการเทียบตำแหน่งขั้นความพิจารณาความดีความชอบซึ่งปัญหาเชิงระเบียบการนี้นะครับก็เชื่อมโยงกับความผันแปรเรื่องของการเมืองท้องถิ่นด้วยรวมถึงการสนับสนุนจากผู้บริหารของสถานพยาบาลทั้งในระบบเดิมและระบบใหม่ซึ่งขาดนโยบายที่ชัดเจนซึ่งก็ส่งผลกระทบกับการดำเนินการในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยการบริการจัดการหรือว่าการบริหารจัดการสถานพยาบาลในพื้นที่นั้นซึ่งชุมชนต่างๆก็ได้มีการเผชิญกับปัญหาเรื่องของการขาดงบประมาณแล้วก็บุคลากรไม่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆนะครับแต่ว่าความร่วมมือหลายรูปแบบของคนในชุมชนก็ทำให้สถานพยาบาลต่างๆนั้นสามารถที่จะเปิดให้บริการได้ตามปกติติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณวิภาปิ่นแก้วครับโรงพยาบาลชุมชนดอนแก้วเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยที่บริหารและสนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วมาตั้งแต่ปี2550ตามแผนการถ่ายโอนอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นนายสุริยันแพรศรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนี้บอกว่าหลังจากการถ่ายโอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วต้องการให้โรงพยาบาลมีบรรยากาศเหมือนบ้านจึงมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลใหม่และสิ่งที่แปลกตาคือโรงพยาบาลแห่งนี้มีเตียงเพียง2หลังเท่านั้นเพื่อทำหน้าที่ให้คนไข้ที่มารักษาได้พักเพื่อรอดูอาการแต่จะไม่มีเตียงสำหรับการนอนค้างคืนซึ่งเป็นแนวทางของชุมชนกับโรงพยาบาลที่ต้องการให้ชาวบ้านตำบลดอนแก้วดูแลสุขภาพของตัวเองหรือป้องกันการเกิดโรคมากกว่าการรักษาพยาบาลนอกจากนี้โรงพยาบาลแห่งนี้ยังส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้าอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยเพื่อนำมาประกอบอาชีพอีกด้วยบุคลากรของเราเนี่ยแหละได้คิดเองนะครับพัฒนาเองนะครับคิดนอกกรอบพัฒนาตัวเองเมื่อขาดเหลืออะไรเนี่ยก็จะความสามารถก็จะไปร้องขอทั้งในเรื่องบุคลากรทั้งในเรื่องงบประมาณอย่างนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการให้อำนาจตัดสินใจที่นี่ให้อำนาจค่อนข้างมากครับในการพัฒนาตนเองครับคือว่ามันทั้งนี้มันใกล้กว่าหรือมันง่ายกว่าไม่ต้องข้ามถนนใหญ่ไปทางนั้นนู้นมันเยอะคนเยอะมันรอคิวมันต้องรอคิวนี่มันต้องรอคิวละสถานีอนามัยบ้านสันนาเมงเป็นอีกสถานพยาบาลอีกแห่งที่ถูกปรับเปลี่ยนหลังจากการถ่ายโอนอำนาจโดยมีแพทย์มาตรวจที่สถานีอนามัยสัปดาห์ละ1ครั้งและมีกิจกรรมเข้าไปดูแลผู้พิการที่บ้านโดยอาสาสมัครในชุมชนนายสุภกิจค้าปูคำประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสันนาเมงซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ทำงานก่อนการถ่ายโอนอำนาจบอกว่าแม้ชุมชนจะได้เป็นเจ้าของสถานพยาบาลเองแต่ยังต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนบุคลากรผมน่าจะมีเวลานะครับนอกเหนือจากการทำงานของตัวเองแล้วนะครับเพื่ออุทิศเวลาให้กับชุมชนนะครับเพื่อไม่ให้เวลาต่างๆมันผ่านเลยไปโดยที่เปล่าประโยชน์ขณะที่สถานีอนามัยสุเทพแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรซึ่งเป็นปัญหาหลักของหลายที่ด้วยการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลช้างเผือกซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้มีแพทย์และพยาบาลมาประจำการที่สถานีอนามัยทุกวันขอให้คำปรึกษาและทำการรักษาพยาบาลโรคที่ไม่รุนแรงนักหากพบว่าต้องการใช้อุปกรณ์ในการรักษาที่มากขึ้นก็จะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลช้างเผือกตามที่ทำสัญญาร่วมกันสถานีอนามัยที่อื่นก็มีบริการเฉพาะอาจจะมีพยาบาลวิชาชีพอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ของเรานี่มีทั้งหมอนะครับมีทั้งทันตกรรมแล้วก็หมอรักษาโรคทั่วไปด้วย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ติดตามโครงการนี้และลงพื้นที่ดูการทำงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้มองว่าการถ่ายโอนอำนาจยังไม่สมบูรณ์มากนักแต่สิ่งที่เห็นได้จากสถานพยาบาลทั้ง3แห่งคือความตั้งใจของคนในชุมชนที่ร่วมกันปรับปรุงรูปแบบการทำงานและการบริหารจัดการสถานพยาบาลที่ได้ชื่อว่าเป็นของพวกเขาตั้งแต่ปี2550วิภาปิ่นแก้ว Voice TV รายงานภาพที่โหดร้ายในเหตุการณ์6ตุลาคม2519นั้นแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของคนไทยด้วยกันเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยากที่จะลบเลือนไปจากความทรงจำนะครับแม้ว่าจะมีหลายคนนั้นไม่อยากที่จะจดจำก็ตามวันนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบ36ปี6ตุลา2519 Backstory ในวันนี้จึงจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูการต่อสู้ของพลังประชาชนที่ต้องการที่จะอาจจะต้องเผชิญหน้ากับอำนาจเผด็จการอย่างไม่สิ้นสุดติดตามในช่วง Backstory ครับการ6ตุลาคม2519ด้วยเวลาที่ล่วงเลยมาถึง36ปีผ่านมาวันนี้จึงถือว่าเป็นวัยผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วแต่เหตุการณ์ดังกล่าวกลับไม่ทำให้สังคมประชาธิปไตยเติบใหญ่ไปด้วยเนื่องจากการรัฐประหาร6ตุลา2519แม้พลังนักศึกษาวัยหนุ่มสาวจะออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยบนความถูกต้องโดยไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจเผด็จการแต่การที่จะเผชิญหน้ากับอำนาจเผด็จการก็ยังไม่หมดไปเหตุการณ์6ตุลา2519สิ่งที่ปรากฏเป็นรอยด่างกลายเป็นภาพของการสังหารหมู่กลางพระนครหน้าพระบรมมหาราชวังและพระอารามหลวงรวมทั้งการกระหน่ำยิงนักศึกษาที่มีเพียงมือเปล่าอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นถูกถ่ายทอดออกโทรทัศน์ช่อง9อีกด้วยเหยื่อของความป่าเถื่อนบางส่วนถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมบางรายก็ถูกจับเข้าคุกและในเวลาต่อมาปัญญาชนนักสู้ต้องเปลี่ยนจากการจับตำราไปเข้าป่าประคองปืนสังกัดพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นการเตลิดทั้งที่ไม่อยากเลือกเดินในแนวทางดังกล่าวส่วนผู้ที่ก่ออาชญากรรมก็ได้รับการขอบคุณยกย่องจากบุคคลระดับสูงของสังคมไทยผลของเหตุการณ์ในวันที่6ตุลาคม2519คณะทหารประกาศยึดอำนาจโดยทางการแถลงว่าในวันนั้นมีผู้เสียชีวิตประมาณ40คนบาดเจ็บเป็นร้อยและถูกจับกุมไปราว 3,000 คนแต่ก็เชื่อกันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตบาดเจ็บรวมทั้งสูญหายน่าจะสูงกว่าที่ทางการแถลงกล่าวโดยย่อ6ตุลาคม2519คือวันที่มีการรัฐประหารนำการเมืองไทยกลับไปสู่การปกครองโดยคณะทหารอีกครั้งหนึ่งโดยมีนายกรัฐมนตรีมาจากข้าราชการตุลาการนั่นเองซึ่งคล้ายกับการผงาดของกระบวนตุลาการที่วัดในการรัฐประหาร2549อย่างไรก็ดีแทบไม่น่าเชื่อว่าภาพความรุนแรงและกลเกมแห่งอำนาจจะหวนกลับมาหลอกหลอนผู้คนในสังคมไทยอีกครั้งเมื่อเหตุการณ์กระชับพื้นที่ในปี2553ภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกในแนวทางการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมจนนำมาซึ่งความสูญเสียซ้ำรอยประวัติศาสตร์อีกทั้งภาพความทรงจำของคนเดือนตุลาคงถูกกระตุ้นตื่นอีกครั้งโดยชุดความคิดยัดเยียดสิ่งชั่วร้ายให้กับผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคอมมิวนิสต์ที่กลับมาในรูปแบบของการปักปรามการเคลื่อนไหวประชาชนเป็นเรื่องของขบวนการก่อการร้ายการมีกองกำลังติดอาวุธของกองทัพปลดแอกที่ยุค ปัจจุบันถูกเปรียบให้เป็นขบวนการชายชุดดำมีสื่อสูงไปอย่างหนังสือพิมพ์ดาวสยามหรือการใช้วิทยุยานเกราะเพื่อปลุกระดมเทียบเคียงได้กับการมีสื่อการเมืองเพื่อกล่อมผู้คนในปัจจุบันอ
าที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปคืออำนาจเผด็จการทหารที่ยังคงฝังรากลึกอย่างยาวนานผ่านเหตุการณ์ทั้ง6ตุลาคม2519เหตุการณ์พฤษภาธมิน2535หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ในวันที่19กันยายน2549ที่สำคัญทุกครั้งแห่งประวัติศาสตร์ความสูญเสียไม่เคยเลยที่จะมีการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้จริงทุกอย่างยังคงเป็นเพียงแค่การดำเนินการบางอย่างเพื่อลดแรงกดดันและทำให้สังคมลืมเลือนไปเท่านั้นแม้ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในปี2553ต่อมาจะมีรายงานการค้นหาความจริงเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองและข้อเสนอเพื่อการปรองดองฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือคอป.ออกมาแต่ก็มุ่งไปเรื่องของการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันค้นหาความจริงให้ได้และแสดงความห่วงใยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เหมือนกับเหตุการณ์ในอดีตทุกครั้งก็คือยังหาคนรับผิดชอบความสูญเสียไม่ได้นั่นเองมุนิสาเพ็งบุญมา Voice TV รายงานพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม Voice News กันต่อครับช่วงนี้มาดูแผนรับมือพายุแกมีกันบ้างนะครับทางประธานกบอนั้นลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็แผนรับมือพายุแกมีโดยในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดภาคใต้ตอนบนเพื่อวางแผนรับมือภายหลังจากที่พายุจะมีการเปลี่ยนทิศทางติดตามจากรายงานของคุณณลินีสิริเกตครับด้านหลังของที่ฉันที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะคือแม่น้ำท่าจีนบริเวณตลาดท่านาจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งในวันนี้นายปลอดประสบสุรสวัสดีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ประธานกบอได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมของจังหวัดนครปฐมในการพร่องน้ำเพื่อรับมือกับพายุแกมี่ค่ะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือกบอลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรีในวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือพายุแกมีที่จะพัดผ่านประเทศไทยระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้โดยในช่วงเช้าประธานกบอได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครปฐมที่วัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจากนั้นเดินทางต่อไปที่ตลาดท่านาและตลาดบางหลวงรอสอ122เพื่อติดตามการระบายน้ำออกจากพื้นที่หลังจากน้ำเข้าท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากนั้นประธานกบอได้เดินทางต่อไปที่เขื่อนแม่กลองและเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามการระบายน้ำหลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำท่าจีนไหลเข้าท่วมในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ระดับน้ำลดลงมากแล้วและในบางพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติทางนี้ประธานกบอสั่งการให้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมถึงการวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเข้าทุ่งซ้ำซ้อนในช่วงที่พายุเข้าและกำชับให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้เข้าสู่ภาวะปกติภายในสิ้นเดือนนี้อย่างไรก็ตามประธานกบอได้ขอให้กรมชลประทานงดพร่องน้ำจากแม่น้ำแม่กลองลงแม่น้ำท่าจีนเพราะเห็นว่าน้ำในแม่น้ำท่าจีนเริ่มปริ่มขอบตลิ่งแล้วโดยให้ผ่านน้ำลงแม่น้ำแม่กลองเพียงสายเดียวทางท่าจีนเองก็มีปัญหาของตัวนะเพราะว่ามีน้ำสุพรรณเข้ามานะครับก็ตกลงกันว่าท่าจีนก็ขอให้อยู่ในท่าจีนนะมาถึงแม่กลองก็เช่นเดียวกันนะเพราะนั้นก็สรุปว่าปีนี้นะฮะท่าจีนแม่กลองเจ้าพระยาบางปะกงเฉพาะช่วงนี้ขอให้แต่ละคนดูแลตัวเองนะฮะอย่าผันน้ำข้ามนะฮะเพราะจะเป็นการซ้ำเติมแม่น้ำเจ้าพระยาจะถูกใช้มากที่สุดนะฮะเพราะว่าเป็นแม่น้ำที่สบายที่สุดเวลานี้นะเอาไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้แต่ห้ามเอามานะฮะห้ามแม่กลองไปเติมท่าจีนห้ามเจ้าพระยามาเติมท่าจีนนะห้ามเจ้าพระยาไปเติมบางปะกงเด็ดขาดนอกจากนี้ประธานกบอยังระบุด้วยว่าขณะนี้พายุแกมีลดกำลังลงแต่เกิดลมเหนือพัดทำให้พายุแกมีเปลี่ยนทิศทางลงสู่ทางใต้และมีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่อ่าวไทยไปขึ้นฝั่งทางด้านภาคใต้ตอนบนซึ่งจะทำให้ฝนตกชุกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ซึ่งในวันพรุ่งนี้ประธานกบอได้ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปตรวจสถานการณ์น้ำที่จังหวัดราชบุรีเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดทางภาคใต้ตอนบนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุแกมีสำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดใหญ่ล่าสุดณวันที่5ตุลาคมมีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 45,886 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ75ของความจุอ่างทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา700ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ18หรือ 1,240 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกำชับให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.บริหารจัดการน้ำใหม่โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรมนลินีสิริเกต Voice TV รายงานสำหรับในช่วง News Maker สัปดาห์นี้นะครับไปกันที่โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลครับที่ถูกนักวิชาการออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเสียงทักท้วงหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลต้องออกมายืนยันถึงความโปร่งใสอย่างหนักก็คือเสียงจากประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงประธานคณะกรรมการกยอ.อย่างดร.กรงวีรพงษ์รามังกูลนะครับถึงขั้นระบุว่ารัฐบาลนั้นจะพังเพราะว่าเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ควบคุมการคอร์รัปชันไม่ได้แต่ว่าทางนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นก็มองว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นความห่วงใยของผู้ใหญ่ที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษากับรัฐบาลแล้วก็ถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านเกือบทุกรัฐบาลติดตามได้ในช่วง News Maker ครับดร.วีรพงษ์รามังกูลหรือดร.กรงเกิดเมื่อวันที่1สิงหาคม2486ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์รามังกูลและนางบุญศรีรามังกูลซึ่งตระกูลฝ่ายบิดาของดร.วีรพงษ์รามังกูลสืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองท่าพนมในอดีตมา3ชั่วอายุคนและยังสืบเชื้อสายจากราชวงศ์เวียงจันทน์ในอดีตมาอีก4ชั่วอายุคนซึ่งมีอาชีพทำนาดร.วีรพงษ์เข้าเรียนหนังสือระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน3เสนวิทยาลัยและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากจบการศึกษาในปี2508ดร.วีรพงษ์ได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในฐานะผู้บุกเบิกสร้างแผนกอิสระสื่อสารมวลชนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งต่อมาเป็นคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นดร.วีรพงษ์ได้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศจบปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาดร.วีรพงษ์ได้เข้าเป็นอาจารย์สอนที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอาจารย์คนแรกของไทยที่สอนทางด้านเศรษฐศาสตร์มิติต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.วีรพงษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกเปรมติลสุรานนท์และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนายอนันต์ปัญญราชุนเป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชวฤทธิ์ยงใจยุทธที่ปรึกษาของทีมเศรษฐกิจรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจรัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวชและในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2554ดร.วีรพงษ์รามังกูลได้รับตำแหน่งจากคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศหรือกยอ.ซึ่งมีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนอาทิดร.วิษณุเครืองามนายประเสริฐบุญสัมพันธ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อนายพันศักดิ์วินยรัตน์และนายกิจจาผลภาษีรวมเป็นกรรมการอยู่ด้วยโดยทำหน้าที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติกลับคืนมายังประเทศไทยและวางแผนการลงทุนระบบน้ำทั้งหมดก่อนจะได้รับการสรรหาเป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบันอีกหนึ่งตำแหน่ง